สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่28มีนาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด็ดจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวบ้านปูนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นก็ปรับตัวลงค่อนข้างมากนะฮะจากปัญหาสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็ข่าวภาษีที่ปรับขึ้นในออสเตรเลียนะครับราคาจึงมีการดีดกลับตามกลุ่มพลังงานนะครับก็ยังคงแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้840บาทตัว PTT EP นะครับเนื่องจากโอกาสซื้อกิจการครบเนี่ยมีมากขึ้นนะฮะหลัง2บริษัทจากอินเดียนะครับไม่ยอมเสนอราคาสู้อีกทั้งอานิสงส์จากหุ้นในกลุ่มพลังงานที่สะท้อนการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะครับแล้วก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานเราปรับขึ้นมาอยู่ที่205บาทนะครับตัว SNC นะครับก็ปรับขึ้นแรงคาดว่าน่าจะมาจากข่าวการจะปรับราคาขายแอร์ขึ้น 15-30% หากรัฐบาลปรับขึ้นภาษี 15% จากปัจจุบันที่ไม่เก็บเลยนะครับทางฝ่ายคาดว่าข่าวนี้เนี่ยคงไม่ได้ส่งผลบวกต่อ SNC มากนักนะครับเท่ากับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่บริษัทคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 50% year on year นะครับในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับ LPN นะครับราคาหุ้นก็ซื้อขายที่PE 10เท่านะครับอันนี้ก็สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่8เท่านะครับหมายถึงประวัติการซื้อขายของหุ้น LPN เนี่ยราคาจะพีคที่ PE เกิน8เท่าราคาหุ้นก็จะแพงนะครับเราก็มองว่าน่าฉวยจังหวะขายนะครับโดยราคาพื้นฐานเรามองไว้13.40 บาทนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของตัว TKS นะครับถ้าหากเรามาดูในเรื่องของผลประกอบการก่อนนะครับเราจะพบว่าในปีที่แล้วเนี่ยตัวกำไรเนี่ยเติบโตถึง 58% เทียบ year on year นะครับอันนี้แม้ว่าจะเจอน้ำท่วมในไตรมาส4ฉุดลงนะครับก็ยังทำให้การเติบโตได้ดีนะฮะถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์เนี่ยการเติบโตก็น่าจะดีกว่านี้นะครับในปี55นะครับแนวโน้มเนี่ยเรามองว่าก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เนื่องจากงานที่เลื่อนมาจากไตรมาส4ที่เกิดผลน้ำท่วมนะฮะก็ส่งผลเข้ามาในปีนี้นะฮะอย่างเช่นงานสแตมป์ของ 7-Eleven นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยอาจมีการพิมพ์ซ้ำนะครับ2ครั้งในปีเดียวนะครับงานพจนานุกรมหรือพจนานุกรมนะฮะหรือบัตรสมาชิกของตัว Tesco Lotus แล้วก็ยังมีงานพิมพ์ข้อสอบจากมาคลาสอีกนะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเขามีแบ็กหลอกอยู่ที่ราว500ล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่งแจ้งข่าวมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่ายังได้งานพิมพ์ไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลกเข้ามาอีกทุกทีนะครับฟุตบอลยูโรนะครับเข้ามาอีก30ล้านบาทนะฮะนอกเหนือจากแบ็กหลอก500ล้านตรงนี้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเขาก็ยังมีการเจรจากับลูกค้าใกล้จบงานอีกหลายงานนะครับอันนี้เขามองว่าจะช่วยเพิ่มแบ็กหลอกได้อีกนะครับโดยงานหลายงานเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่หลักร้อยล้านขึ้นไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามตรงนี้อยู่นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีแผนที่จะขยายโรงงานแล้วก็เพิ่มเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงตามนโยบายของรัฐนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ประโยชน์ทางด้านสิทธิภาษีที่ลดลงเหลือ 23% นะฮะเนื่องจากเขาได้ BOI อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มภาระในเรื่องของต้นทุนนะครับการได้เครื่องจักรใหม่ก็คือจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพหรืองานพิมพ์เนี่ยทำได้มากขึ้นนะครับโดยในส่วนของงานต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการตั้งเป้าเพิ่มนะครับจากสัดส่วนรายได้ที่เคยอยู่สักประมาณ 10% นะฮะจะเพิ่มขึ้น 20% นะฮะอันนี้ก็เป็นงานแบงก์จากต่างประเทศนะครับที่เขาบริหารคลังสินค้าให้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดงานมากขึ้นก็มั่นเขาก็มั่นใจนะครับว่าน่าจะได้ตามที่คาดเป้าเอาไว้นะครับโดยในไตรมาส1เองเนี่ยผู้บริหารก็คาดว่าน่าจะเห็นรายได้โตอยู่สักประมาณ 7-8% นะครับแนวโน้มการเติบโตเนี่ยก็ถือดีกว่าที่เราคาดไว้เดิมนะครับโดยผู้บริหารเนี่ยคาดรายได้จะโต 15% นะฮะแต่เราก็คอนเซอร์วทีฟปรับลดลงเล็กน้อยนะครับว่าจะโตอยู่ที่สักประมาณ 12% แต่ก็ดีกว่าที่เคยคาดไว้ที่ 9% นะครับในขณะที่ตัว Cinex ซึ่งเป็นบริษัทร่วมเนี่ยก็คาดว่าจะเติบโตเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลยมีการปรับตัวกำไรของตัว TKS ขึ้นนะฮะจากเดิมมองไว้259ล้านมาเป็น276ล้านนะครับก็ยังคงใช้ PE ที่8เท่าเหมือนเดิมนะครับราคาพื้นฐานก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่8.90 บาทนะครับตัวนี้ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับค่ะก็เมื่อวานมี TF นะคะถามว่าก็ถึงว่าไม่ได้มี
ประเด็นอะไรที่เป็นใหม่ๆเพิ่มนะคะแต่ก็คือในพูดถึงในเรื่องของการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยก็คือหลักๆของบริษัทเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็ประมาณสัก 80-90% ก็คือการจ่ายหนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็คือหลังจากจ่ายหนี้ไปเนี่ยจะส่งผลให้ตัวในเรื่องของภาระดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยลดลงไปสักประมาณ600ล้านบาทต่อปีนะคะขณะที่ net debt นะคะจะเหลือ 0.8 เท่านะคะในปีนี้นะคะจากปี54ที่มีอยู่ที่ 1.44 เท่านะคะสำหรับการชำระเงินเพิ่มทุนเนี่ยคาดว่าจะอยู่ประมาณพฤษภาคมนะคะเป็นต้นเป็นตั้งแต่พฤษภาไปนะคะแล้วก็ส่วนถ้าหลังจากการจ่ายหนี้ไปแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จะมาพิจารณาว่าอาจจะกลับมาจ่ายปันผลที่อัตรา 50% ของกำไรสุทธิเหมือนเดิมนะคะก็คือหลังจากเคลียร์ประเด็นตรงนี้ไปนะคะสำหรับในเรื่องของตัวการซื้อธุรกิจใหม่เนี่ยถามว่ายังมีอยู่ไหมก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ยังมีอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือมองว่าธุรกิจที่จะมีเนี่ยก็คือยังคงจะเน้นบริษัทที่มีแบรนด์เป็นหลักนะคะก็คืออย่างที่ใน 2-3 ปีที่ทาง TVF ซื้อมาเนี่ยก็จะซื้ออย่างเห็นล่าสุดที่เราซื้อที่ TVF ซื้อก็คือ MW Brand ก็คือตัวที่มีทั้งตลาดแล้วก็มีอะไรที่มันใกล้ๆกับของ TVF ที่มีอยู่เดิมนะคะก็จะช่วยเพิ่มการเติบโตในอนาคตได้นะคะตัว TVF เนี่ยทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะก็มองในเรื่องศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่มากขึ้นนะคะหลังการซื้อบริษัทใหม่ๆเข้ามานะคะปรับราคาพื้นฐานก่อนเพิ่มทุนเป็น86บาทนะคะแล้วก็จากเดิมที่80บาทนะคะโดยปรับในระดับของ PE เป็น14เท่าให้เท่ากับCPF นะคะบ้านนะครับก็ดูแล้วดูจากยอดจองล่าสุด2เดือนนะครับก็ทิศทางการทำกำไรเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ดีนะครับประมาณการ valuation ยังไม่มีการปรับเพิ่มนะครับราคาหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ที่ดูอยู่ประมาณ7ตัวเนี่ย เหลือตัวที่ซื้อเต็มที่นี่ไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่ตัวที่ทยอยซื้อ2ตัวนะครับนอกนั้นเนี่ยอีก3ตัวเนี่ยทยอยขายนะครับตัวที่ถือก็มีแสนสิรินะครับสำหรับตลาดนะครับในปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูยอดจดทะเบียนนะครับยอดจดทะเบียนเนี่ยคือยอดรวมยอดโอนนะครับแล้วก็รวมยอดที่บ้านที่สร้างเสร็จนะครับคอนโดหรือบ้านที่สร้างเสร็จแล้วจดทะเบียนรอขายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่รวมดีมานด์ไว้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องชี้ของอุปสงค์นะครับคือถ้าดูเนี่ยถ้าของบ้านเนี่ยอาจจะตัวเลขจดทะเบียนเนี่ยจะสะท้อนอุปสงค์ในปีนั้นได้ดีนะครับแต่คอนโดเนี่ยเวลาดูยอดจดทะเบียนคอนโดหรือยอดโอนคอนโดเนี่ยมันเหมือนการสะท้อนดีมานด์ถอยไป1-2ปีนะครับพูดง่ายๆการโอนคอนโดวันนี้มาจากการขายเมื่อ2ปีก่อนนะครับคือถ้าดูตัวเลขยอดจดทะเบียนปีก่อนดูแล้วเป็นยอดที่ลดลงก็มาจากไตรมาส4เป็นหลักนะครับทั้งที่9เดือนเนี่ยยอดขายยอดจดทะเบียนของแนวราบนะครับดีหมดนะครับคอนโดเนี่ยส่วนยอดคอนโดเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มีการมาโอนใน Q4 นะครับทั้งปีที่แล้วลดลงนะครับส่วนทางด้าน เราดูเนี่ยยอดจองบ้านของผู้ประกอบการเนี่ยถ้าดูในช่วงปีที่แล้วเนี่ยดูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนตลาดรวมลดลงเยอะนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยลดลงน้อยนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเก็บเกี่ยวในช่วง9เดือนได้ดีนะครับส่วนยอดจองคอนโดเนี่ยวัดจากอัตราการจองคอนโดเปิดใหม่นะครับปีที่แล้วก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยปี54เนี่ยอยู่ที่ 62% คือคอนโดเปิดใหม่เนี่ยมียอดจอง 62% ปี53นี่อยู่ 51% นะครับทั้งนี้เนี่ยคืออาจจะต้องมาดูภาพซัพพลายนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของคอนโดเนี่ยถ้าเราดูยอดการขออนุญาตก่อสร้างนะครับในส่วนคอนโดเนี่ยแล้วก็หักด้วยยอดโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยในช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมาในปี54จะเห็นว่าคอนโดมีของเหลือเยอะนะครับแต่บ้านเดี่ยวเนี่ยเหลือน้อยนะครับพูดง่ายๆซัพพลายของคอนโดมีมากกว่านั่นเองนะครับก็อย่าลืมว่าในปี53 52เนี่ยทุกคนที่เปิดคอนโดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นยังมีของเหลือขายรอในตลาดนะครับส่วนราคาสังหาริมทรัพย์ปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูจากดัชนีเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าดูในแง่ของผู้ประกอบการก็จะเห็นว่าทุกรายเนี่ยไม่มีรายไหนครับม
ีมาร์จิ้นต่ำลงแสดงว่าทุกคนเนี่ยปรับราคาขายได้ดีนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า Q4 ปีก่อนเนี่ยมีผลกระทบน้ำท่วมนะครับปีก่อนนี้สภาพเศรษฐกิจในช่วง Q1 Q2 ก็ไม่ดีจากช่วงสึนามินะครับคิดว่าปีนี้เนี่ยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะกลับมาดีปีที่แล้วโตเนี่ย 0.13% ปีนี้ก็น่าจะได้สัก 5-6% อันนี้ก็จะสนับสนุนแรงซื้อบ้านกลับเข้ามานะครับอีกอย่างก็คือความเชื่อมั่นผู้ซื้อบ้านนะครับก็น่าจะกลับมาเช่นเดียวกันนะครับก็หลายรายเนี่ยมองไว้เติบโตพรีเซลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 5-10% นะครับส่วนคอนโดเนี่ยก็มีซัพพลายเก่าอยู่แต่ว่าล่าสุด2เดือนแรกนี่ก็ขายได้โอเคนะครับได้ประมาณ 56% นะครับจากยอดคอนโดที่เปิดใหม่ทีนี้หลายรายเนี่ยจะเห็นว่าในปีนี้กลยุทธ์เนี่ยคนทำคอนโดอย่างเดียวก็เริ่มมาทำบ้านนะครับก็อย่างเช่น LPM นะครับคือทุกรายในตลาดเนี่ยมีแหล่งรายได้อยู่2ทางคอนโดและบ้านนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมุ่งกระจายความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับปีนี้เนี่ยทุกคนมองที่ตลาดกลางถึงล่างนะครับลงมาแทบทั้งหมดนะครับส่วนรายได้ต่างจังหวัดก็ยังน่าจะเคยได้ยินว่าบางคนจะทำต่างจังหวัดอย่างเช่นสุพรรณบุรีอันนี้ก็ไม่ได้ใหม่นะครับแลนด์เฮาส์คิวเฮาส์ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแต่รายได้จากต่างจังหวัดเทียบกับรายได้รวมนะครับของผู้ประกอบการแต่รายนี่เราก็ไม่เห็นมีใครมีรายได้ต่างจังหวัดมากมายนะครับส่วนใหญ่นี่ไม่เกิน 10% นะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราดูในมุมนี้เนี่ยทุกๆรายก็จะมียอดขายคอนโดมารอโอนปีนี้รองรับยอดรับรู้รายได้ในปีนี้รายที่ผสมพอร์ตคอนโดสักครึ่งหนึ่งต่อพอร์ตบ้านก็จะมีแบงค์หลอกคอนโดยกมามากกว่า 70% นะครับก็ได้แก่ซีรี LPN AP นะครับสุภาลัยพฤกษานะครับส่วนแลนด์เฮาส์คิวเฮาส์เนี่ยมีพอร์ตคอนโดอยู่ประมาณ 20-30% นะครับเพราะฉะนั้นคอนโดแบงค์หลอกที่ยกมารองรับรายได้ไม่มากนะครับทำให้เรามองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีรายได้เติบโตสูงนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากแบ็กหลอกตะกี้นี้นะครับแล้วก็การเติบโตของแนวราบซึ่งจะเป็นส่วนเพิ่มของรายได้ในปีนี้ด้วยมาร์จิ้นนั้นปีนี้คงหวังเยอะไม่ได้นะครับมีเรื่องต้นทุนแรงงานต้นทุนวัสดุก่อสร้างดีที่ว่ารัฐบาลเนี่ยลดภาษีให้นะครับภาษีที่จ่ายปกติเนี่ย30ก็เหลือ23นะครับเพราะฉะนั้นท็อปไลน์เนี่ยจะโตเยอะนะครับบริษัทที่มีแนวโน้มรายได้เติบโตสูงเนี่ยแล้วก็พอร์ตโครงการเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงได้ดีแนวโน้มเติบโตดีนะครับเราเลือก3ตัวหลักนะครับ AP แสนสิริแลนด์เฮาส์นะครับตามลำดับความชอบนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับตัวอื่นๆนอกจาก AP แสนสิริแลนด์เฮาส์เนี่ยนอกนั้นเนี่ยเทรด P สูงกว่าเฉลี่ยหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในตัวท็อปพิกนะครับแม้กระทั่งตัวที่เราชอบสุด3ตัวเนี่ยก็ยังแนะนำแค่ทยอยซื้อสำหรับ AP กับแลนด์นะครับส่วนแสนสิรินี่ยังแนะนำถืออยู่มองราคาพื้นฐานอยู่2บาทราคาหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าถ้าเทียบกับ P ในอดีตก็หลายตัวก็สูงกว่าแล้ว P ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วราคาหุ้นน่าจะรับรู้แนวโน้มกำไรฟื้นตัวนะครับสำหรับน้ำหนักการลงทุนแนะนำลงทุนปานกลางครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ